มีทีมครับทีมโอ้โหลูกทีมเกมมาจากใครใครใครได้จากใครมาดิลูกทีมคุณพ่อมาเลยครับคุณพ่อคุณพ่อแก้เกมลูกทีมมาเลยเพราะแก้เกมนอกจากลูกทีมแล้วมีลูกไหนนะที่บอกระวังสอบอีกคนนั้นสอบสอบไม่ได้พี่เหมือนนั่งลูกเองวันนี้ได้อาชีพได้อะไรไหมนี่ไม่มีไม่มีเหรอเป็นโตตลอดเลยอ๋อเป็นโตแต่กับมวยน่าเสียอ๋อแต่กับมวยพี่หนึ่งหนึ่งแค่มัดหน้าเสือแข็งโป๊กเลยนะตอนเราล้มยกสุดท้ายเราก็กังวลกว่าเดิมเลยยืนใช่ดิวเพราะบรรยากาศเพื่อนน้องเขาบอกว่าผมเชียร์ดังเลยไอ้จังหวะนั้นมันล้มเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเลื่อนเลยเลื่อนนิดหน่อยเลื่อนเลื่อนโลโก้กลางไปทีใช่ไหมใช่ครับโลโก้โอ้โหแต่ว่าตุนไว้เยอะไงตุนไว้เยอะไงถ้าเกิดคู่ชกเราก็บอกว่าเขาเองก็วงในก็ไม่ได้เสียเปรียบเราอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่น่ากับแพ้ไม่น่าติดกับแพ้เพราะติดผมก็บังได้ครับบังได้นี่เหมือนเราไม่ค่อยเท่าที่ไม่แน่ใจนะเรารู้ราคาป่ะหมดสี่ยกนี่เราไม่รู้ใช่ไหมกลัวเขาเป็นต่ออยู่ตลอดเลยครับอ๋อคิดว่าเขาเป็นต่อด้วยแล้วพี่เลี้ยงไม่บอกเหรอวันนี้ไม่บอกเหรอว่าเลี้ยงว่าอาวุธเราชนะแต่ว่าแต่ไม่บอกราคาแต่พี่ได้ยินมาว่าพี่เลี้ยงบอกชนะแล้วนะแต่ว่าให้เดินอีกครึ่งยกล้มลงไปก็ยังมั่นใจอยู่ก็ยังมั่นใจอยู่เพราะว่าทุนได้เยอะเหมือนกันนะทุนมาเยอะนะใช่ไหมตอนนี้กลับมาถือว่าเป็นการแจ้งเกิดหรือว่าชนะมาสี่ครั้งแจ้งเกิดแจ้งเกิดอ่ะแพ้กันมาเนี่ยว่าไปเมื่อกี้ว่าเสมอเพชรเป็นกันอ๋อเสมอเพชรเป็นกันเสมอเพชรกัดเท่าไหร่113ถ้าเกิดแก้มือใหม่ได้ไหมก็ได้ที่กัดเท่าไหร่113 114ก่อนนะ113 114ครั้ง113หรือว่าแล้วแต่ที่กัดนี่นะผมที่กัดนี่ได้หมดเลยใช่ไหมกับใครนะเพชรบึงการเมื่อกี้ที่คู่ชกเราก็บอกถ้าเกิดเขาได้เตรียมตัวทั้ง2อาทิตย์นี่เขาก็อยากเจอแก้มือกับเราก็แก้มือเลยเขาเตรียมตัวกี่วันเขารู้ตัว4วันเมื่อกี้เขาบอกแล้วเรารู้ตัวกี่วันอ่ะก็ซ้อมมาเป็นเดือนแล้วอ๋อเป็นเดือนคือซ้อมมาตลอดซ้อมรอรายการเป็นอะไรวันนี้ครบรอบวันเกิดนะวันนี้นะใช่ไหมกี่ปีแล้ววันนี้22เอาบอกกันมวยยังไงเอาวันเกิดเราวันนี้ผมขอขอบคุณทุกๆแรงใจครับผมวันนี้เอาชนะเป็นวันเกิดตัวเองได้แล้วครับเอาละครับเอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะน้องนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์